3,375นะครับสตัวนี้เนาะมันจะขายเป็นเซตนะครับไม่มีขายตัวนี้แยกอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายเฉพาะโอแฟนนะครับใน Facebook ก็คือต้องมีรหัส จากในกลุ่มโอเฟ e บุ๊กนะครับโอไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับของไทยก่อนเขาจะให้รหัสมาแล้วเอารหัสไปกรอกในเว็บไซต์นะครับถึงจะซื้อได้ผมสั่งเจ้าตัว,ตวนี้นะครับคู่นี้มาในเว็บไซต์ในลิงค์ข้างล่างใต้คลิปแลวก็ดีสคริปชันในในพินคอมเมนต์ที่ผมบักไว้ด้วยนะครับกดเข้าไปดูได้แล้วผมคิดว่ามันอาจจะยังมีอยู่นะครับถ้ายังไม่หมดซะก,ก่อนแต่ว่ากว่ารีวิวจะออกผมว่าอาจจะหมดไปแล้วนะครับเป็นรุ่นพิเศษนี่คือโอไลฟ์วอร์ริเออร์มินิชูนะครับ Next level of security limited edition สีเป็นสี battle green นะครับเป็นสีเขียวนะครับเขียว battle green คือไม่รู้ทำไมเขาตั้งชื่อนั้นนะครับมันเป็นรอยแบบเหมือนกับรอยเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับก็สวยดีนะครับ3357.50ราคาเต็มจริงๆคือมัน3950นะครับแต่ว่ามันเซลล์เหลือ3300แล้วก็จำกัดจำนวนจำกัดเวลาด้วยนะครับในนั้นจะมีแฮชนะครับเป็น เหมือนกับเป็นไอที่แปะเสื้อนะครับมาด้วยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็มันแถมมานะครับแต่ว่าถ้าซื้อแยกก็น่าจะอันหนึ่ง7 8 0 0อะไรประมาณนี้น,นี่เป็น ixv เดี๋ยวเข้ามารีวิวแยกนะเป็นสีเขียวนะครับมาดูตัวนี้ก่อนในช่องผมเคยรีวิวโอไลน์ตัวนี้ไปบ่อยแล้วนะครับมีหลายรุ่นนะครับที่ออกมาแล้วก็แต่และรุ่นเนี่ยบางทีมีหลายสีเลยท้ายคลิปถ้าผมไม่ลืมผมจะเอามา โชว์ให้เพื่อนเพื่อดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีสีอะไรที่ออกมาแล้วบ้างแล้วที่ผมมีนะครับมันจะมีบางอันที่ผมไม่มีด้วยนะครับแต่ผมยืมมารีวิวมันจะมีป๊อปอัพคัทขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าอยากจะดูตัวอื่นนะครับอาจจะคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะข้างบนมันเป็นแถบดำๆขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็มาในสีเป็นเขียวๆนะครับในเว็บไซต์ได้ว่า battle green นะครับตามนี้นะครับนี่นะ warrior mini นะครับ to bg คือ battle green นะครับตามนี้นะ โอเคนะครับเรามาดูกันที่เจ้าไฟฉายตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ3า0 0 3ามนะครับในช่วงโปรฮานอกโปรก็3,950เลยนะครับเกือบ4 0 0พเลยนะคู่นี้ดึงออกมาข้างในจะเจอกับตัวไฟฉายนะครับสวยมากเลยนะครับโอไล์ก็ชอบออกรุ่นซ้ำๆมาแต่ออกสีไม่ซ้ำเงินมานะครับการตลาดเหมือนสไปเดโกเลยนะครับนี่นะเขียวสวยดีนะครับสดใสดีผลิตจำกัดเวลาและจำนวนนะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ผลิตซ้ำแล้ว ตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่ติดตั้งมาภายในนะครับสามารถจะถอดเปลี่ยนได้ด้วยการขันหัวกับตัวบอดี้ออกนะครับเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกแล้วก็ทําการชาร์จด้านหน้ามี Proximity Sensor ด้วยการชาร์จนะครับก็ชาร์จผ่าน USB Cable นะครับที่เขาให้มาซึ่งเป็นแป้นแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็น MCT3 นะครับใช้ได้ 1A 1.5A แล้วก็ 2A แป้นด้านล่างเป็นสีแดงนะครับเวลาใช้ก็คือเสียบด้านนี้ก็แหล่งพลังงานแล้วก็เอาแป้นนี้แปะลงไปนะครับ เมื่อชาร์จเสร็จนะครับจะเป็นสีเขียวชาร์จจิง้งกําลังชาร์จเป็นสีแดงนะครับเมื่อเต็มแล้วก็เป็นเขียวเต็มแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยท้ายนะครับแน่นอนเป็นแม่เหล็กที่แรงมากเลยแล้วก็มีสายคล้องมือเป็นซิลิโคนมาพร้อมกับคู่มือแล้วก็ในนี้นะครับยังมีเป็นแหวนนะครับเป็นอะแดปเตอร์ริงนะครับเขาบอกว่าห้ามใช้ปีนเขา รับน้ำหนักได้มากสุดแค่5กิโลเป็นแหวนโลหะนะครับเอาไว้คล้องกับตรงนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปในนิ้วแล้วก็ให้ไฟฉายอย่างนี้ได้นะครับในการใช้งานนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือนะครับให้มาในนี้ด้วยนะครับก็เป็นคู่มือที่สามารถจะอ่านข้อมูลนะครับนอกเหนือจากนี้ได้นะครับตัวไฟฉายก็จะมาในลักษณะเป็น v v r y d c y r r y r y นะครับไซส์สวิชก็คือตัวไฟฉายจะมีปุ่มเปิดปิดคอนโทรลนะครับปรับโหมดทั้งหมดเลยอยู่ด้านข้างนะครับ อันนี้เป็นโหมดละเอียดนะครับซึ่งจะมีเมมโมรีด้วยนะบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเป็นเขียวคือมีเยอะนะครับส้มก็คือแบตเตอรี่ลดเริ่มลดต่ําลงแดงก็คือวิกฤตนะครับแดงก็คือวิกฤตมาต้องรีบชาร์จอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสวิตช์ท้ายนะครับซึ่งสามารถใช้งานเป็นทัคติคอลสวิตช์นะครับสามารถจะเปิดระดับมีเดียมแล้วก็ระดับไฮได้ด้วยนะครับตรงสวิตช์ท้ายหัวจะมีสแตนเลสดิเบเซลล้อมรอบป้องกันการกระแทกแล้วก็บริเวณขอบตรงที่ดำๆที่เห็นนะครับ จะเป็น Proxim i t y เ e n s o r เหรือเป็นเซนเซอร์วัดแสงระยะสะท้อนกลับนะครับเมื่อใช้งานระยะใกล้และเปิดไฟฉายแรงนะครับจะทำให้ระบบเซนเซอร์ของอิเล็กทรอนิกส์ข้างในเนี่ยมันตรวจจับได้นะครับว่ามีแสงเกินแรงเกินมันจะทำการดีมหรือว่าลดแสงลงอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่สามารถจะเปิดแรงๆแ,แล้วจ่อยใกล้อย่างนี้ได้นะครับก็ลดอุบัติเหตุจากการเบิรนหรือแบตเตอรี่หมดโดยไม่ตั้งใจนะครับไฟฉายลั่นใน,นกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไหม้ไม่เป็นอันตรายนะครับ ส่วนกระจกนะครับตรงนี้เป็นแก้ว Temper Glass ด้านนอกแล้วก็ข้างในก็เป็น Polycarbonate ซึ่งออกแบบมาเป็นเลนส์ TIR นะครับหรือว่า Total Internal Reflection Lens คือใช้เลนส์กระจายแล้วก็รวมแสงส่วน Emitter นะครับหรือตัวปล่อยแสงข้างในเนี่ยเป็นแบบที่เรียกว่า Luminous SST40 นะครับ SST40 ก็ให้แสงที่มีค่าวความสว่างสูงนะครับความสว่างของเจ้าตัวนี้ก็ สว่างมากเลยนะครับอยู่ที่1,750ลูเมนส์เลยนะครับใช้ได้4นาทีแล้วจะ,จะดรอปลงเหลือ500ลูเมนส์ใช้ได้206นาทีดรอปลงอีกเหลือ200ลูเมนส์ใช้ได้อีก40นาทีนะครับโอเคนะส่วนข้างหัวไฟฉายจะมีริ้วๆแบบนี้นะครับเป็นหลายคลื่นแล้วก็จะมีสวิช์นะครับเป็นสวิช c ์ปิดเปิดแบบมีโหมดเมมโมรีนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้ส่วนบริเวณคอไฟฉายตรงนี้จะมีคลิปนะครับเป็นคลิปสแตนเลสสามารถจะพกไฟฉายแบบเบลโซอัพนะครับแบบนี้ จะพบแบบเบเซลดาวแบบนี้ก็ได้นะครับใช้เป็นแฮนด์ฟรีแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับคลิปสามารถจะดึงออกได้ด้วยนะมีรูสําหรับใส่สายคล้องมือนะครับหรือจะห้อยตรงนี้ก็ได้หรือข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนลายบอดี้นะครับก็ออกแบบมาเป็นลายการเลื่อนที่ถนัดมือมากแล้วก็จะมีชื่อรุ่น Warrior Mini 2นะครับ serial number ตัวนี้เป็นตัวที่1925ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทามากี่พันตัวนะแต่ว่าผลิตครั้งเดียวรอบเดียวหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยไม่ผลิตซ้ำแล้วนะครับเราอาจจะเห็นลายนี้ในเวอร์ชั่น รุ่นอื่นของค่ายก็ได้นะแต่ตัวนี้ลน์นี้ออกมาเป็นตัวนี้ตัวแรกรุ่นแรกนะครับที่ออกมาผิวของอตัวไฟฉายก็ทำสีนะครับเป็นอ n นูดายซิงแต่อะนูดายซิงเป็นอะนูดาแบบเป็นสีลวดลายนะครับเป็นสีเขียวเมทัลลิกสว่างสว่างสดใสแล้วก็จะมีรอยเหมือนเป็นสติปนะครับเป็นรอยคล้ายๆเป็นรอยขูดรอยขีดนะครับอยู่บนผิวซึ่งก็จะดู เป็นไลคาโมที่ดูสดใสแล้วก็สวยดีนะครับซึ่งโอไล์ก็เรียกว่าแบท t ชว g กรีนนะครับหรือว่าสีเขียวต่อสู้นะครับสีเขียวแบบ่านศึกอะไรประมาณนั้นชื่อรุ่นก็ตามนี้เลยท้ายจะมีที่ติดตั้งนะครับห่วงสามารถจะร้อยเชือกล่ามนะครับหรือว่าร้อยพวงกุญแจก็ได้ที่เขาให้มาตะเกียร์ครับก็ได้หรือว่าดึงออกก็ได้นะครับและสองจุดนี้ไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับด้านนี้มันเล็กด้านนี้มันใหญ่นะครับถอดมาสลับกันใช้งานกันไม่ได้นะครับ หายมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เป็นตุ่ม3ตุ่มขึ้นมาออกแบบมาเพื่อป้องกันสวิตช์กระแทกเวลาตกลงพื้นนะครับแต่ว่ายกขึ้นมาสูงนะครับทำให้สวิตช์กดง่ายแม้ว่าใส่ถุงมือหรือว่านิ้วใหญ่ก็ตามประกอบกับไอ้สตุ่มนี้ก็ทําให้แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้จากตัวแป้นที่เขาให้มาแล้วก็สามารถวางเทสต์สแตนด์ได้นะครับแอนตี้โรลลิงหรือกันกลิ้งก็ใช้คลิปนะครับช่วยกันกลิ้งได้คราวนี้ลองดูการใช้งานนะครับถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ เราก็ถอดหัวกับตัวท่อออกด้านในจะมีแผ่นรองแบตเตอรี่นะครับต้องเอาออกก่อนการทำใช้อาจะใช้งานนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น ORB18 นะครับ ORB186C35 นะครับ 3,500mAh3.6V ขนาด18650นะครับ HDC10A คัโสดอนดอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เองก็เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากโอไลท์นะครับตัวนี้จําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นเฉพาะของค่ายนะครับใช้แบตเตอรี่อื่นเปิดไม่ติดด้านในมีสปร,ริงโหลดแล้วมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับนี่นะครับสปริงโหลดเขาป้องกันแบตเตอรี่กระแทกตัวเซอร์กิตบอร์ดขนาดใช้งานโอไลท์ o เองก็นิยมขายไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับคือซื้อมาพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปหาซื้อแบตเพิ่มแล้วนะครับตัวไฟฉายก็จะมาในลักษณะอย่างนนีี้คราว เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมี UI การใช้งานยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับผมการควบคุมเปิดปิดไฟฉายสั่งงานนะครับจะมีด้วยกันสส่วนส่วนแรกคือสวิตช์ที่คอตรงนี้นะครับสามารถจะปรับระดับแสงที่ละเอียดได้นะครับแล้วก็มีปรับเข้าโหมดอัลต้าโลหรือว่ามูนไลท์นะครับได้เข้าสโตรบได้ส่วนสวิตชท้ายนี้จะมีโหมดมีเดยมกับโหมดแม็กซิมัมเท่านั้นนะครับเข้าสโตรบไม่ได้นะครับลองมาดูกันนะครับ มาดูกันที่สวิตช์นี้ก่อนนะครับเมื่อต้องการจะใช้งานไฟฉายใสแบตชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับขันสุดเรียบร้อยกดคลิกสวิตช์ที่ด้านข้างนะครับก็จะขึ้นระดับแสงต่างๆที่ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็จะมีไฟติดขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะอันนี้จะออกเหลืองๆหน่อยนะไม่เขียวเท่าไหร่คือแบตเตอรี่มีไม่เต็มนะครับแล้วก็จะปรับความสว่างก็กดสวิตช์นะครับค้างมันก็จะวนระดับแสงนะครับต่ำกลางสูงต่ำนะครับกลางสูงนะครับกดแช่นะ้มันจะวนไปสาโหมดต่ำกลางสูง กล,ลางสูงนะครับแค่นี้ถ้าเปิดโหมดสูงๆแล้วมีบางอย่างไปบล็อกหน้าเลนส์นะครับจะสังเกตุว่าแสงมันจะมีการดีมลงนะครับลดความสว่างลงอัตโนมัติเพื่อป้องกันนะครับประมาณสัก10ซนติเมตรเนาะถ้าเปิดสูงๆแบบไฮหรือว่าเทอร์โบนะครับแสงก็จะดีมลงมาเพื่อป้องกันความร้อนนะครับที่หัวความร้อนที่ย้อนกลับมาแล้วก็ป้องกันการเบรนที่ผิวนะครับ อันตรายนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลืองด้วยถ้าลั่นในกระเป๋านะครับซึ่งจะสังเกตดูว่าตัวสวิชเองก็ค่อนข้างนูนสูงดีนะครับทำให้กดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสลั่นก็มีส่วนการใช้งานนะครับของหมวดพวกนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับจะใช้โหมด u ล t ร้ low ต่ําสุดนะครับซึ่งโหมด u ล t ร้ l o ลตัวนี้นะครับ moonlight นะครับก็คือต่ํามากๆเลยอยู่ที่1นึ่ลูเมนนะครับใช้งานคือเมื่อไฟปิดอยู่กดสวิชค้างนะครับตั้งแต่ต้นเลยมันจะติดขึ้นมาที่ m o นไ l i g h t นะครับหนึ่งลูเมนซึ่ง run t รับ นานนะครับนานถึง40 45 46วันเลยนะครับโคตรนานเลยนะครับถัดมาอีกนะครับคือโลนะครับอยู่ที่15ลูเมนส์นะครับรันไทม์อยู่ที่164ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเดียม120ลูเมนส์ที่19ชั่วโมงนะครับไฮ500ลูเมนส์นะครับ55นาทีใช้ได้ใช้ได้218นาทีแล้วลดลงเหลืออีก40%นะครับใช้ได้55นาทีส่วนเทร์โบนะครับเข้าได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกครับ มันจะเป็น1,750ลูเมนนะครับใช้ได้4นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือ260 2 0 6นาทีนะครับแล้วดรอปลงเหลือ11%นะครับที่40นาทีเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description ทีพิมพ์คอมเมนต์แล้วกันเพื่อ,อความละเอียดนะครับความง่ายต่อการจดจำแล้วดูรายละเอียดสรุปก,ก็คือเทอร์โบนะครับ1,750ใช้ได้4นาทีเราจะดรอปความสว่างลงเพราะมันร้อนเกินนะครับถ้าไม่มีอะไรมาบล็อกหน้าเลียน1,750 500 120 15แล้วก็1ลูเมนนะครับ ตามนี้เลยส่วนโหมดอื่นๆเช่นสต็อปนะครับกดได้ตั้งแต่ตอนที่ไฟฉายปิดหรือเปิดก็าำด้วยการกดทริปเปิลแท็บหรือทริปเปิลคลิกนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็จะเข้าสต็อปเลยโหมดสต็อปไม่มีเมมนะครับเทอร์โบก็ด้วยเนาะหรือว่าเปิดอยู่แล้วกดหนึ่งสองสามก็ได้นะครับสต็อปได้เลยนะครับเปิดโหมดอื่นอยู่กดหนึ่งสองก็เป็นเทอร์โบนะครับหรือว่าปิดอยู่กดหนึ่งสองก็เป็นเทอร์โบเลยประมาณนี้นะครับส่วนสวิตช์ท้ายนะครับเป็นสวิตช์แทคติคอลสวิตช์นะสามารถใช้งานคือแตะติดนะครับ ปล่อยดาวได้นะครับแต่ครึ่งนึงก็ติดที่มีเดียมซึ่งระดับมีเดียมตัวนี้อยู่ที่120ลูเมนนะครับแต่ติด120กดลงไปอีกก็1750นะครับแล้วปล่อยถ้าจะให้ติดตลอดก็แค่ครึ่งนึงก็รีบยกนิ้วนะครับหรือว่าถ้าจะให้แรงก็กดลงไปสุดแล้วปล่อยนิ้วนะครับแต่ถ้าจาะใกล้เนี่ยมันจะลดความสว่างลงนะลองสังเกตดูนะครับแสงก็จะดอบลงอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าป้องกันการเบรนนะครับส่วนการล็อกเอาท์นะครับตัวนี้ก็ กดสวิตช์คอนะครับค้างไว้จนอัลตร้าโลติดแล้วมันก็ดับไปนะครับทุกครั้งที่แท็บสวิตช์จะมีไฟสีแดงขึ้นที่คอนะครับแล้วไฟเปิดไม่ได้นี่คือเป็นโหมดล็อกเอาท์จะปลดล็อกนะครับอันล็อกก็กดสวิตช์คอ4วินะครับประมาณไฟก็จะติดขึ้นมาเราใช้งานได้เหมือนเดิมการคลายท่อนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับการคลายท่อนี่คลายสวิตช์ท้ายใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าสวิตช์คองไงก็ใช้งานได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไฟฉายที่ UI เขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากนะครับใช้ได้ทั้งสวิตช์คอร์ใช้ได้ทั้งสวิตช์ท้ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดอันนี้แล้วมาปรับอันนี้หรือว่าเปิดอันนี้แล้วมาปรับอันนี้สามารถโอเวอร์ไร์นะครับหรือว่าลัดไปได้หมดเลยนะสมมติเปิดอันนี้อยู่โลโลแล้วอยากได้แรงแ,รง,แรงก็กดท้ายได้เลยนะครับรัดเข้าไปได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากระดับการป้องกันตัวนี้เป็น i p x 8นะครับ ipx 8 Impact ที่1.5เมตรค่าแคนเดล่า12,300สงสแคนเดล่านะครับระยะสงไกลสุดที่เปิดได้เมื่อใช้โหมดเทเบ,บิลอย,อย 4.65นิ้วนะครับหรือว่า118มมนะครับ11.8เซนติเมตรนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่122กรัมหรือว่า4.3ออนซ์นะครับก็เป็นไฟฉาย Everyday Carry คอมแพคแท r ็กที่ที่น่าสนใจมากนะครับก็กดตูดก็ได้นะครับกดคอก็ได้นะครับดีเลยแสงมีเดียมก็120ก็พอแล้วแสงจะอมเหลืองๆแล้วบานๆหน่อยนะครับต้นวิดีโอน่าจะเห็นแสงไปแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนจบคลิปนะครับผมจะมาแนะนําตัวอื่นๆที่ผมเคยมีและรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น m o u n t a i n s k y c a m o l นะครับลิมิเต็เหมือนกันนะครับ d e s e r t c a m o นะครับ d e s e r t t a n นะครับ อันนี้เป็นอะไรบลูอินดิโก้บลูหรือว่ารอยัลบลูเรืออะไรไม่รู้นะครับสักอย่างแล้วก็มาเป็นคอปเปอร์นะครับทองแดงนะครับแล้วก็จะมาเป็นโอดีกรีนนะครับโอลิเวอร์ดกรีนนอกจากนี้นะครับยังมีตัวที่เป็นเวอร์ชันไทเทเนียมนะครับด้วยสีธาตุนะครับแล้วก็จะมีสีดำด้วยนะครับแล้วก็มีสีอื่นอีกสีขาวมั้งท้าผมจำไม่ผิดแต่สีขาวผมซื้อไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวมินิ1นะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะสั้นกว่ามินิ2เนาะแต่ไม่มี Proxi e n s o r แล้วแสงก็บบานนะครั ตัวนี้ก็ออกมาดีกว่านะครับนี่คือ Olight Warrior Mini 2นะครับสี Battle Green นะครับแล้วเจอกันใหม่โอดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h e บิไ hey, r i d น n อ Out